เนินดินอย่างเช่นวัดโคกวัดเนินหลังเต่าอย่างเงี้ยตรงนั้นเป็นดินแดงเขาก็บอกเนี่ยเป็นเลือดของพวกนาง12มาตาดอยู่เขาบอกเลยเรียกเนินดินแดงพวกหนอนมากินลูกตาของนาง12แล้วเสร็จแล้วไปขี้ที่นู่นวัดโคกขี้หนอนเป็นโคกอยู่เป็นโคกอยู่ขี้ถ้าเป็นกองบันไดเดินทึกเลยก็เลยเรียกว่าโคกขี้หนอนไอ้อย่างเงี้ยจะผูกเป็นเรื่องให้เล่าเป็นพอฟาร์มไปจากที่มีสระน้ำอยู่ที่สระสี่เหลี่ยมเลยจากตรงนี้ไปเป็นสระน้ำที่ใสสะอาดมีคนกินกันมาตั้งแต่โบราณมาแล้วแล้วก็ถือว่าน้ำนี้เป็นที่น้ำเลี้ยงชีวิตคนก็ไปตักน้ำกินน้ำใช้กันที่นั่นแล้วก็บางทีก็เอาไก่ไปตีกันมาจากไปชนกันที่ไกลๆแล้วเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำกันที่นั่นบ้างก็เรียกว่าสระน้ำพระรถสระสี่เหลี่ยมนะปัจจุบันเนี้ยขวางตรงนี้คือที่พักกองเกวียนของคนเขมรจะเป็นชนเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่ที่ไปตรงนครวัดนครธมอ่ะพอผ่านมาทางนี้ก็เอาเกวียนขนสินค้ามานอนพักในเวลาที่กลางคืนที่ไหนในค่ำพอมานอนตรงนี้ดีหน่อยมีน้ำสำหรับให้สัตว์ก็ได้คนใช้ก็ได้เขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นสระพระรถเพราะมันอยู่ในดินแดนเมืองพระรถ